Facebook ได้มีประกาศออกมาว่าจะเปิดฟังก์ชันที่แปะป้ายว่าสื่อไหนนะมีภาครัฐเข้ามาสนับสนุนหรือภาครัฐมาคุมนะครับผมเรื่องราวที่ผมจะนำมาแชร์ก็คือล่าสุดเนี่ย Facebook ได้มีประกาศออกมาว่าจะเปิดฟังก์ชันที่แปะป้ายว่าสื่อไหนนะมีภาครัฐเข้ามาสนับสนุนหรือภาครัฐมาคุมนะครับผมซึ่งการที่เขาทำอย่างนี้เนี่ยเนื่องมาจากว่าเขาก็ต้องการให้คนรู้ว่าข่าวที่เขากำลังอ่านอยู่เนี่ยมันมาจากสื่อที่มีความอิสระในการนำเสนอข้อมูลหรือเปล่านะครับผมโดยที่เขาเนี่ยได้มีการปรึกษาเรื่องวิธีการในการคัดกรองสื่อเนี่ยโดยไม่ได้ดูแค่เรื่องของว่าสื่อไหนที่มีภาครัฐให้การสนับสนุนทางด้านการเงินแต่ยังดูถึงเรื่องของโครงสร้างอำนาจนะครับผมดูเรื่องของว่าใครมีผลในการตัดสินใจยังไงหรือว่าบอร์ดมีใครบ้างโครงสร้างของบอร์ดเป็นยังไงหรือแม้แต่ว่ากองบรรณาธิการเนี่ยมีอิสระในการทำข่าวแค่ไหนยังไงบ้างนะครับผมนอกจากนี้นี่ยังมีการดูเรื่องของความแตกต่างในแต่ละประเทศด้วยว่ากรอบกฎหมายหรือลักษณะของวงการสื่อของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันยังไงโดยที่เกิดจากการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านวงการสื่อถึง65คน wow. ด้วยกันนะครับผมซึ่งรูปแบบของการแจ้งตรงนี้เนี่ยนะครับผมถ้าเป็นใน US เนี่ยจะมีการแจ้งแบบเห็นชัดเจนเลยว่าถ้าคุณเห็นโพสต์อันไหนที่มาจากสื่อที่มีภาครัฐสนับสนุนหรือเข้าไปมีอำนาจกุมบังเหียนอยู่แล้วมีข้อให้ต้องสงสัยได้ว่าขัดความอิสระเนี่ยเขาก็จะแปะให้เห็นเลยว่านี่นะพอเราดู about this post ปุ๊บจะเห็นเลยว่านี่คือสื่อที่มีส่วนหนึ่งมีภาครัฐมาสนับสนุนนะครับผมนั่นคือใน US นะครับแต่ถ้าเป็นในประเทศอื่นเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ในเซ็กชันที่ชื่อว่า Ad Library Page นะครับผมแล้วก็ Page Transparency เราสามารถที่จะเข้าไปดูได้ด้วยว่าเพจเหล่านี้เนี่ยมีการลงโฆษณาแค่ไหนนะครับผมซึ่งความแตกต่างจะอยู่ตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโพสเฉยๆในประเทศอื่นเนี่ยจะไม่เป็นไรเนาะจะไม่ได้มีป้ายแปะเตือนไว้แต่ถ้าเป็นแอดเนี่ยจะมีป้ายแปะเตือนไว้ให้เลยนะครับว่าอันนี้นะมาจากสเตทโอนมีเดียนะหรือว่ามีภาครัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับผมแต่ถ้าใน US เนี่ยจะเป็นทั้งโพสและแอดเลยจะเห็นป้ายแปะเตือนทั้งหมดนะครับผมยังไงก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีในการที่เราทำให้เราเนี่ยมีอินโฟเมชันในการที่จะเลือกดูได้ว่าเราควรจะเชื่อถือข่าวนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมยังไงก็ลองติดตามดูว่าจะมาถึงเมืองไทยเมื่อไหร่นะครับถ้าคิดว่าข่าวแบบนี้เนี่ยอยากดูซ้ำๆอีกนะครับก็อย่าลืมมา subscribe channel ของเราได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น YouTube channel กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะฮะหรือว่าจะมีอะไรอีกนะ Facebook ก็อย่าลืมไปกด follow หรือกด like page นะครับผมเว็บไซต์ marketingican.com ก็เข้าได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นพอดแคสต์นะทั้งใน Spotify แล้วก็ Apple Podcast ก็สามารถเข้าไป follow กันได้ให้กำลังใจทีมงานกันด้วยเยอะๆนะครับ